เราอยู่ในเอกภพที่มีหลายอย่างเหนือจินตนาการและมีความงดงามอย่างสุดจะบรรยายดาวฤกษ์ส่องแสงได้อย่างไรกาแล็กซี่และเนบิวล่าต่างก็อวดโฉมตัวเองอย่างน่าตื่นตะลึงหลายคนคงเคยเห็นภาพที่สวยงามของฮับเบิลแล้วสงสัยว่ามันสร้างภาพขึ้นมาได้อย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากแสงจางๆของวัตถุที่อยู่แสนไกลเดินทางมาถึงกล้องฮับเบิลมันมีกระบวนการอย่างไรจึงทำให้พลังงานในรูปของแสงแห่งจักรวาลเหล่านี้ถูกแปลงไปเป็นภาพที่มีสีสันสวยงามในคืนฟ้าแจ่มใสเมื่อเราเงยหน้ามองสวงสวรรค์เบื้องบนเราจะเห็นดวงดาวนับพันส่องแสงระยิบระยับตาของเราเป็นเครื่องมือตรวจรู้ที่มหัศจรรย์แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อยมันยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะมองเห็นได้ไกลออกไปมากๆในอวกาศอีกอย่างเราเห็นเฉพาะแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นเท่านั้นเราไม่เห็นช่วงอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดแต่กล้องฮับเบิลสามารถเห็นได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนักดาราศาสตร์ที่ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลจึงตื่นเต้นกับเครื่องมือสำรวจเอกภพชิ้นนี้ข้อดีอีกอย่างคืออยู่สูงขึ้นไป600กิโลเมตรจากพื้นโลกฮับเบิลจึงถือเป็นหน้าต่างที่เปิดตรงสู่เอกภพเรามาดูกระบวนการสร้างภาพของฮับเบิลกันค่ะเริ่มจากแสงของวัตถุที่อยู่แสนไกลมีทิศทางเพื่อเดินทางมาถึงเราหลังจากเดินทางท่องอวกาศไกลแสนไกลกระจกขนาดกว้าง 2.4 เมตรของฮับเบิลจะจับแสงนั้นได้แสงนั้นจะถูกส่งไปยังกล้องถ่ายภาพกล้องหนึ่งที่นี่พลังงานแสงจะถูกแปลงเป็นประจุไฟฟ้าโดยอุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพจากประจุไฟฟ้าหรือ CCD คล้ายการสร้างภาพในกล้องถ่ายภาพดิจิทัลอุปกรณ์พิเศษอีกอย่างก็คือกล้องถ่ายภาพเพื่อการสำรวจขั้นสูงมีจุดสร้างองค์ประกอบภาพหรือพิกเซลมากกว่า16ล้านพิกเซลคล้ายกับเป็นถ้วยขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมแสงต่างๆเอาไว้กล้องจะตรวจสอบว่ามีแสงเข้ามามากน้อยเพียงใดที่อยู่ในถ้วยเก็บแต่ละถ้วยจากประจุไฟฟ้าแต่ละพิกเซลแล้วสร้างภาพออกมาข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งกลับมายังโลกในลักษณะชุดข้อมูลตัวเลขเก็บไว้ในฐานข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและยุโรปภาพเอกภพจากกล้องฮับเบิลจะผ่านแผ่นกรองแสงที่แตกต่างกันออกไปมีลักษณะเป็นตัวแยกช่วงคลื่นของแสงที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเช่นอาจจะแยกออกเป็นส่วนที่แตกต่างกันไปตามระยะห่างของกาแล็กซีและเนบิวล่าแผ่นกรองแต่ละแผ่นจะทำให้เกิดภาพเพียงสีเดียวแต่ละแผ่นก็มีแต่ละสีภาพสีเดียวนี้จะถูกเลือกมาใช้แต่ละส่วนมากน้อยต่างกันเพื่อนำมารวมกันแม้สีที่ได้ไม่ใช่สีที่แท้จริงก็ตามอาจใช้แค่เพียง2ภาพหรือถึง6ภาพมารวมกันเพื่อสร้างภาพสีสุดท้ายออกมาวันนี้แกรนด์มาสเตอร์ได้นำภาพถ่ายทางอวกาศส่วนหนึ่งจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลมาให้ชมกันค่ะแล้วคุณจะได้เห็นถึงความงดงามความยิ่งใหญ่รวมถึงจะได้รู้จักจักรวาลนี้มากยิ่งขึ้นนี่คือภาพเนบิวล่าตาแมวเนบิวล่าตาแมวหรือรู้จักกันดีในชื่อ NGC 6543เป็นเนบิวล่าดาวเคราะห์ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวมังกรการก่อตัวของมันเป็นหนึ่งในเนบิวล่าที่ซับซ้อนมากที่สุดค้นพบโดยวิลเลียมเฮอร์เชลในวันที่15กุมภาพันธ์ปีค.ศ.1786และเป็นเนบิวล่าดาวเคราะห์แรกที่มีคลื่นความถี่ถูกตรวจสอบโดยนักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวอังกฤษวิลเลียมฮักกินส์ในปี1786ระยะห่าง 3,300 ปีแสงจากโลกเนบิวล่านี้แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของดาวฤกษ์ใจกลางของเนบิวล่านี้แสดงถึงการกระจายตัวของฝุ่นแบบทั่วไปแต่ในชั้นนอกพบโครงสร้างที่ซับซ้อนยากจะเข้าใจซึ่งสังเกตได้ชัดเจนจากกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลแน่นอนค่ะถ้าหากจ้องเข้าไปในดวงตาแมวตัวนี้นักดาราศาสตร์อาจจะเห็นชะตากรรมของดวงอาทิตย์ของเราซึ่งในอีก 5,000 ล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์ของเราอาจจะเป็นเช่นเดียวกันกับเนบิวล่านี้ 2. เนบิวล่าปูเนบิวล่าปูคือซากของดาวฤกษ์ที่ระเบิดอย่างรุนแรงและกำลังขยายตัวด้วยความเร็วครึ่งหนึ่งของความเร็วแสงมันมีรัศมีราวๆ 11 ปีแสงซึ่งระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงเมฆออดชั้นนอกราวๆ 3 ปีแสงเนบิวล่าปูปรากฏบนท้องฟ้าในกลุ่มดาววัวค่ะไม่ใช่กลุ่มดาวปูแต่มันถูกเรียกว่าเนบิวล่าปูก็เพราะในปี1840นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อวิลเลียมพาสันเอิร์ลแห่งรอสที่3
ได้สังเกตมันผ่านกล้องโทรทัศน์แล้ววาดมันออกมาคล้ายกับปูซึ่งจริงๆแล้วดูเผินๆก็คล้ายกับกระดองปูอยู่เหมือนกันเรื่องน่าทึ่งคือตำแหน่งของมันสอดคล้องกับบันทึกเก่าแก่ในประเทศจีนเมื่อปี1054ว่าเป็นแสงสว่างที่เห็นได้แม้ในเวลากลางวันในช่วงระยะเวลาหนึ่งปัจจุบันความสว่างของมันลดลงมากจนแม้ในยามค่ำคืนก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วแต่ในคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งมากอาจจะมองเห็นได้ด้วยการใช้กล้องส่องทางไกลแบบสองตา 3. เนบิวล่าผีเสื้อกระจุกดาวสว่างและเนบิวล่าของท้องฟ้ายามค่ำคืนของโลกมักเป็นชื่อดอกไม้หรือแมลงเนบิวล่าผีเสื้อหรือ NGC 6302ที่ได้รับการบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2017เป็นเนบิวล่าดาวเคราะห์ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวแมงป่องที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจในการศึกษาถือเป็นหนึ่งในเนบิวล่าที่ร้อนแรงที่สุดในจักรวาลและมีระยะห่างจากโลกประมาณ 2,100 ปีแสง 4. เนบิวล่ากระดูกงูเรือเนบิวล่ากระดูกงูเรือหรือรู้จักกันดีในชื่อเนบิวล่าใหญ่ในกระดูกงูเรือเนบิวล่ากระดูกงูเรืออีตาหรือ NGC 3372เป็นเนบิวล่าสว่างขนาดใหญ่ที่อยู่รอบๆกระจุกดาวเปิดอีตาคาริน่าและ HD 93129A เนบิวล่านี้อยู่ห่างจากโลกออกไปประมาณ 6,500 ถึง 10,000 ปีแสง 5. ซากซูเปอร์โนวาฟองสบู่ซูเปอร์โนวาคือการระเบิดของดาวฤกษ์ที่มีมวลสารมากกว่าดวงอาทิตย์8เท่าขึ้นไปการระเบิดจะรุนแรงมากความสว่างจะเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันจนบางครั้งสามารถมองเห็นได้จากพื้นโลกแม้เป็นเวลากลางวันมวลสารของดาวจะถูกสาดกระจายไปสู่ห้วงอวกาศด้วยความเร็วสูงต่อมาไม่นานแสงสว่างก็จะลดลงและจางหายไปคงเหลือแต่ฝุ่นก๊าซหลงเหลือตกค้างไว้เรียกว่าซากซูเปอร์โนวานั่นเอง 6.กาแล็กซีรูปกระสวยหรือ NGC 5866เป็นกาแล็กซีที่มีแผ่นขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางแต่ไม่มีแขนเป็นรูปร่างคล้ายกาแล็กซีชนิดก้นหอยกาแล็กซีชนิดนี้มีการสูญเสียมวลสารระหว่างดาวฤกษ์และมีการก่อตัวของดาวฤกษ์น้อยมาก 7. วัตถุของโฮแอคกาแล็กซีชนิดวงแหวนกาแล็กซีชนิดวงแหวนหรือริงกาแล็กซีคือกาแล็กซีที่มีลักษณะปรากฏคล้ายวงแหวนที่บริเวณวงแหวนประกอบด้วยดาวฤกษ์มวลมากสีน้ำเงินที่อายุยังน้อยและสว่างมากส่วนย่านใจกลางเป็นสสารส่องสว่างจำนวนไม่มากนักนักดาราศาสตร์เชื่อว่าดาราจักรชนิดวงแหวนก่อตัวขึ้นเนื่องจากมีดาราจักรขนาดเล็กกว่าเคลื่อนผ่านใจกลางของดาราจักรที่ใหญ่กว่าและในดาราจักรส่วนมากมีช่องอวกาศว่างเปล่าอยู่มากมายผลจากการปะทะเช่นนี้เกิดขึ้นน้อยกว่าผลการปะทะระหว่างดาวโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามการกีดขวางแรงโน้มถ่วงที่เกิดจากคลื่นการก่อตัวของดาวฤกษ์ใหม่เมื่อเคลื่อนผ่านดาราจักรที่ใหญ่กว่านี้อาจทำให้เกิดผลเช่นนี้ได้ 8. เนบิวล่าเอสกิโมเนบิวล่าเอสกิโมหรือรู้จักกันดีในชื่อ NGC 2392หรือเนบิวล่าคาวเฟสหรือคาวเวล39เป็นเนบิวล่าดาวเคราะห์ชนิดเปลือก2ชั้นค้นพบโดยนักดาราศาสตร์วิลเลียมเฮอร์เชลในปี1787มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของบุคคลที่ล้อมรอบไปด้วยหมวกคลุมศีรษะที่ทำติดกับเสื้อกันหนาวแบบเอสกิโมตั้งอยู่ท่ามกลางแก๊สที่ประกอบไปด้วยชั้นนอกของดาวคล้ายดวงอาทิตย์เส้นใยชั้นในที่มองเห็นได้เป็นสสารที่ถูกผลักด้วยอนุภาคจากดาวส่วนกลางวงแก๊สชั้นนอกมีเส้นใยที่ยาวมากกว่าธรรมดาคือยาวระดับปีแสงเนบิวล่า NGC 2392นี้อยู่ห่างจากโลกกว่า 2,870 ปีแสงและสามารถมองเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กในกลุ่มดาวคนคู่ 9. กลุ่มดาวยีราฟที่ใกล้ถึงจุดจบภาพนี้เป็นภาพกลุ่มดาวยีราฟเป็นกลุ่มดาวขนาดใหญ่ในซีกฟ้าเหนือแต่ไม่ได้เด่นชัดเพราะดาวฤกษ์สมาชิกมีความสว่างน้อยปรากฏครั้งแรกในบันทึกของจาคอบบาร์ตเมื่อปีค.ศ. 1624แต่อาจกำเนิดขึ้นก่อนหน้านั้นและ 10. เศษซากซูเปอร์โนวาแคสซิโอเปีย A ซากซูเปอร์โนวาแคสซิโอเปีย A จัดเป็นเนบิวล่าประเภทที่4คือเป็นเศษซากจากซูเปอร์โนวาแคส A
อยู่ห่างจากโลกประมาณ 11,000 ปีแสงขนาดกว้างประมาณ10ปีแสงแสงจากซุปเปอร์โนวานี้ปรากฏเดินทางถึงโลกประมาณ300ปีที่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายภาพที่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลสามารถตรวจจับได้เช่นภาพปุ่มแก๊สและฝุ่นที่มีลักษณะคล้ายกับหนอนผีเสื้อยาวกว่า1ปีแสงที่มีชื่อว่าไอรัส 20324-4057 หรือจะเป็นภาพเนบิวล่าอินซีภาพกาแล็กซีคู่ที่ทับซ้อนกันภาพเนบิวล่าเรทินาภาพเนบิวล่ามดภาพกาแล็กซีหมวกปีกกว้างจากเฮลภาพดาราจักแบล็กอายภาพดาวอังคารหรือจะเป็นภาพเศษซากซุปเปอร์โนวา LMC N49 ที่งดงามนี้ภาพกาแล็กซี M82และภาพดาวพฤหัสบดีที่ถ่ายไว้เมื่อปี2014เห็นไหมคะว่าจักรวาลของเรากว้างใหญ่ไพศาลจนหลายคนคาดไม่ถึงแค่ไหนทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของจักรวาลแห่งนี้เท่านั้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโลกของเราแล้วเราก็เป็นเหมือนกับผงธุลีในอวกาศเท่านั้นเองถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว